สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสวัสดียามเช้าครับบรรยากาศยามเช้าที่กลางไร่อ้อยของเสียเด่นนะครับติดริมแม่น้ำมูลเลยบ้านงิ้วตำบลสะบัวอำเภอแคดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับไอ้หนุ่มสายหวานทีมงานไร่พรพระอินทร์นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าครับความชื้นค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ยังเป็นเหตุการณ์รถบรรทุก10ล้อครับบรรทุกอ้อยติดลมนะครับก็ยังอยู่ท่าเดิมซึ่งก็ได้ยุติภารกิจไปตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาครับติดลมมา1วัน1คืนครับผ่านพ้นค่ำคืนไปแล้วก่อนยุติภารกิจนะครับหลังจากที่ในช่วงเย็นมีรถแมคโครนะครับเจ้าแคท E120B เข้ามาดึงไม่ขึ้นครับในช่วงเช้านี้ก็รอพี่ใหญ่ครับน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นสำหรับรถแบ็คโคฝันดีไหมพี่โอ้โหไม่น่าดีก็ยังอยู่ท่าเดิมครับทั้ง10ล้อทั้งรถไถทั้งรถแบ็คโคครับดึงทุกคันแล้วทั้ง2คันนี้ทั้งดันหน้าทั้งดึงหลังจัดทุกกระบวนท่าแต่ว่าไม่เป็นผลครับติดลมอยู่ท่าเดียวกันด้วยนะครับอยู่คู่กันเลยคันนี้เครื่อง240คันนี้เครื่อง195นะครับ240นี่ติดก่อนตอนติดนี่ค่อนข้างดุเดือดครับพุ่งออกมาแล้วก็เรียบร้อยคันนี้ก็ตามออกมานะครับก็เรียบร้อยอยู่ตรงนี้เลยครับยิ่งลากก็ยิ่งจมนะครับยิ่งดึงก็ยิ่งลงหนักกว่าเดิมแถมไม่พอครับสายฝนกระดำลงมาอย่างต่อเนื่องนะขณะปฏิบัติการกู้ขุดกลางสายฝนนั่นแหละครับแล้วก็เนื่องจากว่าดินครับเป็นดินดำดินทามดินแม่น้ำมูลนะครับซึ่งดินนี้เมื่อเจอน้ำก็จะลื่นนะครับลื่นเป็นที่สุดเลยรถแมคโครดึงเนี่ยรถแมคโครไหลมานะครับไหลมาหา10ล้อส่วน10ล้ออีกคันที่ดึงก็ไม่เป็นผลเลยครับล้อตะคุยเล่นนี่เสียเขาใช้กระสอบนะครับป้าเต็นเนี่ยมาลองเก็บกระจกเนื่องจากว่าใช้10ล้อดึงแล้วสลิงขาดนะครับใช้โซ่เส้นใหญ่ผูกตรงนี้แล้วสลิงต่อพอสลิงขาดปั๊บโซ่เส้นใหญ่ครับฟาดมาที่หน้ากระจกดีว่าไม่ขึ้นไปข้างบนครับโดนตรงนี้ครับถ้าไม่โดนตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นไปนู่นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขยับขึ้นนิดเดียวนี่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุให้กับคนขับได้ครับก็เสียนะครับเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นในการกู้เมื่อสลิงขาดกระจังหน้ายุบกระจกหน้าแตกนะครับก็คงจะหมดหลายพันอยู่ค่ารถแบ็คโคคันแรกนะครับดึงไม่ขึ้นก็ให้แต่ค่าน้ำมันครับน้ำจิตน้ำใจดึงไม่ขึ้นก็ต้องเสียนะค่าน้ำมันค่าขนย้ายเข้ามาติดริมแม่น้ำมูลเลยห่างประมาณ2กิโลนะครับจากบ้านงิ้วเข้ามาถึงจุดนี้ติดริมแม่น้ำมูล2กิโล
แล้วในช่วงเช้านี้ก็รอทางด้านรถไมโครคันใหญ่ครับจะเป็นคันไหนก็ยังไม่รู้ซึ่งตอนนี้รถไมโครก็ยังไม่มาเลยครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าผมบันทึกคลิปวิดีโอนี้ครับก็ประมาณ 7:00 น. กว่าแต่ว่าแสงแดดจ้าแล้วยังจมมิดทั้งคู่นะครับน่ากลัวมากทีมงานไล่พรพระอินทร์จุดๆนี้ครับไม่ใช่จมแค่2คันนี้ครับ2คันก่อนหน้านี้ก็จมด้วยกันจมเหมือนกันแต่ไม่เอียงแต่ว่า2คันนี้เอียงครับก็จะทำให้การกู้นั้นลำบากขึ้นเพราะว่ามันเอียงด้วยรถตัดก็ยังอยู่ข้างในครับ10ล้อที่ไปเอาอ้อยไปโรงงานก็ยังไม่มานะครับยังเข้ามาไม่ได้เนื่องจากถนนลื่นกว่าจะรออยู่ด้านนอกนี่ครับแฉะเลยครับลำพังติดลมก็หนักพอแล้วนี่ฝนตกซ้ำอีกนึกสภาพเอาครับแค่เราเดินเนี่ยรองเท้านี่ยังอยากจะถอดทิ้งเลยนะครับมันติดเท้าหมดรถไถนะครับมายืนด้านหลังนี่รอยรถไถตะกุยมันลื่นครับก็ไม่เป็นผลหรอกครับจุดนี้เป็นจุดทางน้ำไหลนี่เมื่อวานเกี่ยวกับแผ่นเหล็กที่ปิดคันซีอยู่ด้านล่างนะครับขาดเลยครับนี่ร่องรอยกระเด็นเลยตอนดึงถอยหลังสำหรับคันนี้กระจุยครับกระจุยโหดจริงๆใช้ไมโครมาดันด้านหลังก็ไม่เป็นผลครับแรงไม่พอน้ำหนักอ้อยแต่ละคัน20กว่าตันเฉพาะน้ำหนักอ้อยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของแปลงอ้อยแปลงนี้ก็เป็นอ้อยของทางคนขับรถตัดนะครับอ้อยของเสียเด่นฝั่งนู้นเป็นเนินด้านหลังเป็นเนินจุดนี้เป็นทางน้ำไหลครับซีกซ้ายซีกซ้ายรถสิบล้อคันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำครับน้ำเต็มฝั่งขวาติดไร่อ้อยฝั่งนู้นครับห่างไปประมาณ50เมตรก็จะเป็นไร่นานะครับที่เขาทำนาปางก็สูบน้ำใส่ตลอดเวลาก็จะมีน้ำซึมมาอ้อยที่เหลือนี่รถตัดลงไม่ได้ครับรถตัดลงมาแย่ตรงนี้นิดนึงติดโลมครับได้เอารถสิบล้อดึงขึ้นก็เลยตรงนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้จุดนี้เป็นจุดที่แข็งที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นถนนผ่านเข้าไปข้างในนะครับก็คือยิ่งขยับเข้าไปข้างในยิ่งติดโลมครับนี่แหละคือที่มาภารกิจก็ยุติไปช่วงค่ำคืนดึงไม่ขึ้นอันนี้ก็รอพี่ใหญ่มาช่วยครับส่วนจะขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงก็รอติดตามกันตอนต่อไปความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นแล้วครับกระจกแตกกระจังหน้ายุบเนื่องจากสลิงขาดดีว่าไม่ฟาดคนด้วยยังอยู่ครับท่านี้เลยก็
็รอรถแบ็คโฮอย่างเดียวเดี๋ยวรถแบ็คโฮมาถึงเมื่อไหร่ครับกลับมาเจอกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นต่อติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ